สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องมดชูผู้ชูคนนี่ตื่นเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกาความจริงตอนนี้ก็เริ่มชายๆแล้วแหละพี่น้องนะกาอันนี้ก็เริ่มจางๆแล้วพี่น้องพอดีตื่นมาเมื่อเช้าเนาะมาเห็นอันนี้นะเป็นตุ้มขึ้นอยู่สองตุ้มพี่น้องกาตกใจคิดว่ามันเป็นตุ้มสิวว่าหรือว่ามันเป็นยังแต่ว่าพอเบิ้งดีๆเอาไปเอามาอันนี้มันบ่แม่นตุ้มสิวนะพี่น้องแบบเป็นตุ้มที่เกิดจากตัวยุงกัดนะคือว่าน่ะจะแม่นตัวยุงกัดกะพอดีช่วงนี้เนาะเป็นช่วงที่ว่าเริ่มเข้าหน้าฝนแบบเต็มตัวแล้วพี่น้องเนาะเป็นช่วงเป็นฤดูกาลที่ว่าเริ่มเข้าสู่หน้าฝนแบบเต็มตัวแล้วก็เป็นปกติเนาะตัวยุงกะสิมีจำนวนที่ว่าลายขึ้นเชิงความจริงมันก็มีมาค่อนข้างจะจักระยะนึงแล้วแหละเนาะโดนพอสมควรแล้วพอเฮาก็หาวิธีแก้มาก็พอสมควรเนาะโดยเฉพาะคือใส่ตัวนี้ครับพี่น้องใส่อันนี้จุดยากันยุงจุดเมียงสิก็ช่วงทำอิฐนะช่วงแรกๆที่จุดกับเงินว่ามันค่อนข้างสิได้ผลพอสมควรเนี่ยนะจุดไปได้จักระยะหนึ่งกะจุดซ้ำได้กับเงินว่าใครๆก็ว่าไม่มีผลในอย่างนะความจริงเนาะอยู่ในห้องของเฮานี่มันก็มีอันนี้อยู่พี่น้องนี่เป็นตัวนี้ข้าเจ้าเอิญไหมเนี่ยมุ่งลวดบ่นะทั้งนี้ก็มีแล้วก็อยู่ทางเบื้องนี้อ่ะทางเบื้องนี้ก็มีแต่ปัญหามันเนาะปัญหาที่มันตามมาตึมก็คือพวกเฮามักสิไขประตูนี่นะพี่น้องเนาะคันถ้าว่าพวกไขประตูห้องก็ค่อนข้างมืดขนาดก็เลยว่าต้องได้ไขประตูเป็นประจำแล้วกันนี่แหละนะยุงมันก็เลยเข้าห้องเฮาได้พี่น้องความจริงถ้าว่าเฮาอัดเนาะเดี๋ยวสิลองอัดให้เบิ่งเลยพี่น้องถ้าว่าเฮาอัดห้องนี่อันนี้แค่อัดด่านเดียวเนาะพี่น้องเราท่านถามว่าอัด2ด่านนี่แห้งสิมืดไปกันไงเดี๋ยวสิลองให้เบิ่งเนาะแต่ว่าอัดห้องกะมันกะชิค่อนข้างมืดประมาณนี้เลยกะมีอันนี้เนาะที่เพิ่นเฮ็ดไว้ข้าเจ้าเอิ้นแม่ฮู้แหละอันนั้นนะตัวนี้นี่มีมุงลวดแล้วก็ตัวนี้เนาะตัวนี้ก็คือมีมุงลวดคือกันถ้าว่าเฮาอยู่สภาพแบบนี้ตลอดก็มันกะอาจสิบ่มียุงเข้าเนาะแต่ว่าเวลาเฮาอยู่ห้องแล้วสิมาอยู่ห้องในสภาพที่ว่ามันมืดแบบนี้ตลอดกะโอ้ค่อนข้างที่ว่าสิบ่อยากขับอะไรมันก็ค่อนข้างสิอึดอัดเนาะพี่น้องเพราะเฮาก็เลยไขห้องแบบนี้แหละเนาะตลอดเวลาที่ไปอยู่ห้องก็คือไขอยู่เป็นประจำเนาะไขอยู่ยุงก็เลยสามารถเข้าห้องของพอเฮาได้นะเวลาที่ว่าพอเฮาไขประตูจังซี่นะเราเวลารับเวลานอนของพอเฮานะพอเฮากับบ่แม่นว่าชินอนแบบบ่กลางมุ้งกลางนั่นนะนี่ก็พอดีช่วงมาแรกๆนะไปอยู่หอตัวทําเอ็ดหั่นก็อู้นอนคืน2คืนบ่มีมุ้งตบยุงจนอู้นอนบ่ได้นอนบ่หลับพี่น้องก็เลยไปซื้อมุ้งตัวนี้มานะซื้อมาแล้วก็เอามาใช้อยู่ที่เลยมากางมาใช้อยู่หอตัวที่ช่องนี่ก็บ่ฮู้คือกันนะพี่น้องนะมุ้งของพวกเฮานี่พวกเฮาก็ว่ามันถีแล้วเด้นี่ก็คิดว่ามันถีแล้วเด้พี่น้องแต่ตัวยุงมันก็ยังรอดเข้าไปได้รอดเข้าตอนเฮาหรือว่าแบบมันหลายพดแล้วเวลาที่ว่าเขาเปิดเขาปิดมันยังสี่แล้ว
ตัวยุงมันปลอบเข้าไปบ่จังซี่ก็บ่ฮู้นะตื่นมาก็เลยนี่ล่ะเห็นขึ้นอยู่นี่เป็นตุ้มสีแดงๆอยู่2ตุ้มเนาะในกล่องตัวนี้อาจสิบ่เห็นเดี๋ยวสิขึ้นเป็นฮูปตัวที่ท้ายไว้ให้กับบรรดาพี่น้องได้เบิ่งเนาะคือแบบมันเป็นตุ้ม2ตุ้มแบบแดงๆขึ้นอยู่นะโอ้โหทําก็เลยคิดว่าโอ้สิเฮ็ดเนาะได้ต่อไปสิแก้ไขเนาะได้ต่อไปเนาะของเฮาก็บ่แม่นเฉพาะแต่พวกเฮาเนาะพี่น้องเนาะที่เจอแบบนี้คิดว่าทุกคนก็น่าจะค่อนข้างเจอปัญหาแบบเดียวกันนี่ในช่วงฤดูฝนจังซี่น่ะอยู่ตอนบ้านเฮาก็ตอนที่ว่าอยู่ทางฝั่งลาวเพิ่นก็เจอเนาะบางปีบ่แม่นบางปีและปีแล้วนี่ทั้งบ่าวดำทั้งสาวนี่ก็คือเป็นไข้ยุงทั้ง2เลยแล้วก็เคสบ้านเฮาหั่นก็คือติดกันทั่วเลยพี่น้องเนาะสําหรับไข้ยุงนี่นะก็มาอยู่ทางฝั่งพี่อ่ะตอนนี้ก็คือกําลังเริ่มเนาะกําลังเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลของไข้ยุงแหละถ้าว่าเป็นอยู่ทางฝั่งบ้านเฮาเนาะก็ตอนนี้พวกเฮาก็คือเฮ็ดไดเวียงแดนซื้อยากันยุงหั่นมาจูดตอนที่กลางเว้นจังซี่เนาะแล้วก็ตอนกลับมาจากบ่อนเฮ็ดงานก็มาจูดแบบก็คือจังที่เว้าไปเนาะช่วงแรกๆที่จูดนี่ก็เบิ่งคือว่าพอซอยได้อยู่จูดก็ตัวยุงก็หายนะพี่น้องแต่ว่าช่วงหลังๆนี่เป็นน้ํายุงมันมีจํานวนที่ว่ามันหลายขึ้นบ่เฮาจูดปานใดเฮาก็ยังเห็นอยู่ปกตินี่ถ้าว่าเฮาจูดนี่ตัวยุงนี่มันสิบ่อยู่แล้วแถวนี้นะนะมันก็สิหนีไปมองอื่นหรือว่าตายอันนี้เฮาก็บ่ฮู้เนาะแต่ว่าเฮาบ่เห็นตัวยุงคือจูดแล้วก็มันหายแต่ว่าเดี๋ยวนี้จูดก็ยังคือเห็นบินอยู่ตามห้องดังนั้นนี่คือเก่านะเนาะก็เลยบ่ฮู้สิแก้ไขเนาะได้แล้วหรือว่าพวกเฮาจะต้องได้หายาฆ่ายุงมาฉีดหรือว่าจังใดก็ยังบ่ทันฮู้เนาะก็สุดท้ายก็น่าจะเป็นยาฆ่ายุงแหละครับยาจุดกันยุงยังเอาบ่อยู่นะมื้อเช้านี่ทุกมื้อก็บ่ได้สังเกตเนาะพี่น้องเนาะตื่นมามื้อเช้านี่มาเบิ่งอ่ะมันยังบ่ครบเฮาหรือว่าแม่นสิวเบิ่งไปเบิ่งมาบ่แม่นสิวต้องมีแมงครบก็คิดว่าอ่ะน่าจะแม่นยุงนี่ล่ะนี่ขนาดอยู่จังซี่ยังเห็นบินนะกาบรรดาให้พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะมีวิธีแนวใดที่จะแก้ไขอันนี้นะก็สามารถแนะนําพวกเฮาเข้ามาได้นะว่าควรสิเฮ็ดแบบใดแบบใดเนาะณตอนนี้ก็ทั้งสาวนี้เพิ่นก็กําลังแต่งอยู่พวกกินพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนะว่ามื้อนี้นี่เฮาได้อันหยังกินสบายดีเด้สบายดียังบ่ทันนี่ได้นั่นกินนี่เสียงเสียงมือยังอยู่เย็นมันเป็นจิยังยังอยู่วันนี้ยังกินพี่น้องชิมหมูโลนึงกุ้งขาหมูมันกินได้ค่ะพี่โทรันก็เดี๋ยวเดินแล้วเขามีพักมีนี้จะสิเอามาพัดนิดนึงไซส์ก็ได้นี่มีนี่กะนะบูยี่อื่นก็ได้อันนี้เป็นพักกินมือก็เหยียดไซส์ครับบ้านเฮาเอิ้นพักกระลำนะพี่น้องเนาะกระลำปรีนะกะนี่ล่ะของกินยามมื้อสายยามมื้อแลงของเฮากะที่แตงกินยุคหอกแล้วกะเอาไปกินอยู่หม่องเฮ็ดงานเลยนะพี่น้องเนาะกะประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็ยังคิดอยู่เนาะว่าสิเฮ็ดแนวใดให้ตัวยุงมันหายนะหรือว่าพวกเฮาสิอัดห้องแบบบ่ต้องเปิดห้องเลยแล้วก็อาศัยไต่ไฟเอา
คันเฮ็ดแบบนั้นก็ค่าไฟก็สิบานไปตื้มช่วงเวลาที่ว่าอยู่ห้องนะคันอยู่ห้องแล้วอัดทั้งพี่อัดทั้งพุ่นโอเคเนาะยุงนี่มันน่าจะเข้าบ่ได้ถึงมันสิเข้าได้ก็มีน้อยหน่อยเนาะเพราะว่าเฮาสิเปิดประตูเป็นบางยามบางยามช่วงเวลาที่เฮาเข้าห้องออกห้องแต่โดยส่วนตัวแล้วเวลาอยู่ห้องอยู่นั่นมันปิดห้องมืดๆนี่บ่ดำบ่ค่อยอันนั้นปานใดบ่ค่อยมักปานใดเนาะเวลาอยู่ห้องก็คือสิเปิดจังซี่ล่ะเปิดห้องแบบให้มันสว่างหูสว่างตานั้นแนมไปทั้งพุ่นก็เห็นบ้านเห็นเมืองเห็นตึกเห็นแม่ยังเห็นวิวทิวทัศน์แม่ยังก็ว่ากันไปเนาะก็ค่อนข้างสิมักจังซั่นหลายกว่านะคือจังตอนนี้ก็คือนี่เฮาอยู่ห้องสิแนมไปทางพุ่นก็เห็นเนาะเห็นตัวเมืองเห็นแม่ยังสิก็เปลี่ยนบรรยากาศไปคันอยู่ในห้องทั้งใดก็ทั้งอัดนี่ก็เห็นแต่ผนังเห็นแต่นี่ก็ค่อนข้างสิอึดอัดหน่อยนึงเนาะบ่ได้เห็นหลายๆอันหลายๆแนวก็เลยค่อนข้างจะมักเปิดประตูแล้วก็นี่แหละก็เลยเป็นปัญหาที่เฮ็ดให้ยุ่งเข้าห้องเฮาเนาะถ้าเฮาบ่เปิดนี่มันก็เข้าบ่ได้เนาะว่าห้องตัวนี้มีมุ้งลวดอยู่แต่ว่าเฮามักเปิดห้องอย่างนี้แหละยุ่งก็เลยเข้ามาแล้วก็เลยแก้ไขโดยการจุดยากันยุ่งช่วงแรกๆมันก็เหมือนว่าจะเอาอยู่เนาะแต่ว่าพอไปจักระยะนึงเป็นน้ําตัวยุ่งมันเริ่มคุ้นชินกับกินตัวนี้บ่มันก็เริ่มเฉยเมยนะเฮาจุดบัดนั้นมันก็ยังมาบินวนเวียนอยู่แถวนี้อยู่ใกล้ๆก็คล้ายๆก็บ่หยั่นบ่กลัวน่ะเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าสิหายากันยุ่งมาฉีดอันนี้ก็ยังบ่ทันฮู้เถอะบรรดาเฮาพี่น้องเนาะมีวิธีแนวใดดีๆเด็ดๆก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะบ่แม่นเฉพาะแต่แนะนำให้บ่ดำก็แนะนำให้กับทุกๆคนเนาะที่เขามาเบิ่งคลิปของบ่าวดำเวลาไปอ่านคอมเมนต์หรือว่าเวลาไปเมียงกะสิได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันไปในตัวว่าถ้ามันเกิดปัญหาคือจังซี่แล้วก็พอเฮามีวิธีจัดการแก้ไขเนาะได้ที่ว่ามันค่อนข้างจะได้รับผลดีอ่ะนะเนาะก็ประมาณนี้สำหรับ EP นี้ก็เป็น EP สั้นๆเนาะก่อนที่ไปเฮ็ดงานก็มาอัดคลิปอัดนั่นเราสิ่งที่ว่าพวกเฮาเจออยู่ทางฝั่งนี้บ่แม่นเฉพาะแต่ทางฝั่งนี้เนาะฤดูนี้อยู่ทางบ้านเฮาก็ฮอนฤดูนี้มันก็เจอคือกันจังซี่แหละมาอยู่พี่ก็เนาะทุกๆหม่องทุกๆบ้อนก็สิคล้ายๆกันบ่ค่อยสิแตกต่างกันปานใดเนาะก็ประมาณนี้สำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปสบายดีขอบคุณขอบใจขอบคุณขอบคุณบรรดาพี่น้องหมดทุกคนนะที่ว่าคอยสนับสนุนแล้วก็คอยซัพพอร์ตมาโดยตลอดสำหรับ EP นี้สบายดีบ๊ายบาย